่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยการรวมกลุ่มก่อตั้งเป็นชุมชนต่างๆของมนุษย์มาแต่ยุคโบราณมักเลือกพื้นที่อันอุดมสมบูรณ์ในแหล่งอาหารและน้ำท่าบ่อยครั้งเมื่อมีการศึกษาแหล่งโบราณคดีใดๆจึงมักจะพบร่องรอยการตั้งชุมชนโบราณมากกว่าหนึ่งครั้งซ้อนทับในพื้นที่แต่อยู่ต่างกันคนละยุคคนละช่วงเวลาตัวอย่างของสถานที่ในลักษณะนี้ก็เช่นบริเวณอันเป็นที่ตั้งของปราสาทหินที่มีชื่อว่าปราสาทพนมวรรณปราสาทพนมวรรณตั้งอยู่ในตำบลบ้านโพอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเป็นปราสาทหินอายุในราวพุทธศตวรรษที่16แต่พื้นที่ก็มีความซ้อนทับและเปลี่ยนผ่านทางประวัติศาสตร์เมื่อมีหลักฐานการบูรณะเพื่อใช้เป็นศาสนสถานในสมัยอยุธยาขณะเดียวกันก็ยังพบอีกว่าในบริเวณนี้เคยมีการตั้งชุมชนมาแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์แล้วถึง2ช่วงเวลาคือในยุคสมฤทธิ์และยุคเหล็กหรือเมื่อราว 3,400 ถึง 1,500 ปีที่ผ่านมาซึ่งแม้แต่จุดที่เป็นปราสาทหินลึกลงไปใต้ดินก็จะมีร่องรอยของปราสาทเก่าหลังอื่นถูกสร้างทับเอาไว้ปราสาทพนมวรรณเป็นปราสาทศิลปะขอมปาปวนที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ปราสาทประธานก่อด้วยศิลาแรงหินทรายและอิฐประกอบด้วยเรือนธาตุและมณฑปสร้างหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเรือนธาตุมีประตูทั้ง4ทิศประดับด้วยทับหลังภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางประธานอภัยกรอบประตูด้านทิศใต้มีจารึกภาษาขอมและสันสกฤตเนื้อหากล่าวถึงรายชื่อกษัตริย์ขอมและบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับศาสนสถานและอาสมต่างๆจากประตูทางทิศใต้จะมองเห็นปรางเล็กๆบนฐานศิลาแรงอีกองค์เป็นปรางก่อด้วยหินทรายและอิฐรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดกว้างยาวด้านละ9เมตรภายในประดิษฐานพระพุทธบาทจำลองในลักษณะตะแคงหันฝ่าเท้าออกด้านหน้าซึ่งพระพุทธบาทจำลองนี้น่าจะสร้างขึ้นมาภายหลังในสมัยอยุธยาเพื่อใช้สถานที่เป็นพุทธสถานด้านนอกของอาคารทั้งหมดล้อมรอบด้วยระเบียงคดมีโคปุระเชื่อมต่อเป็นทางเข้าออกและมีบารายขนาดเล็กกระจายอยู่ด้านนอกอีกชั้นผังการสร้างปราสาทพนมวรรณยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานที่อีก2แห่งนั่นคือเนินอรพิมพ์และสระเพลงเนินอรพิมพ์อยู่ห่างจากปราสาทประธานไปทางด้านหน้าประมาณ300เมตรเป็นเนินก่อด้วยศิลาแรงด้านในมีลักษณะเป็นบ่อสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งมีรูปแบบการก่อสร้างที่ค่อนข้างประณีต
จึงน่าจะเป็นสถานที่เฉพาะสำหรับพระมหากษัตริย์หรือเจ้านายชั้นสูงโดยอาจเป็นพระพลาพักเตรียมพระองค์ก่อนการประกอบพิธีกรรมส่วนสระเพลงนั้นเป็นบารายขนาดใหญ่ที่อยู่ถัดจากเนินอรพิมออกไปอีกเพียงไม่กี่สิบเมตรสระเพลงมีขนาดกว้างยาวประมาณ260เมตรและ450เมตรซึ่งปัจจุบันมีสภาพเป็นบึงน้ำขนาดใหญ่มีต้นตาลขนาดต่างๆขึ้นอยู่รอบสระและมีบัวหลวงสีชมพูสีขาวแต่งแต้มกระจายอยู่ทั่วปราสาทพนมวรรณคือตัวอย่างของการซ้อนทับระหว่างชุมชนต่างยุคสมัยที่เด่นชัดและเป็นโบราณสถานสำคัญอีกแห่งของเมืองโคราชหรือจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเรานำมาเสนอเป็นตัวอย่างเพื่อแสดงถึงความเจริญทางวัฒนธรรมของเมืองโคราชในอดีตก่อนที่ในช่วงต่อไปเราจะพาท่านไปสืบค้นหาชุมชนโบราณบนที่ลุ่มลำตะคองซึ่งเชื่อว่าเป็นที่ตั้งเดิมของเมืองโคราชมาแต่ก่อนอีกสักครู่กลับมาติดตามชมเรื่องน่าสนใจของเมืองเก่าโคราชจากสองโลกสิงเที่ยวไทยไม่ไปไม่รู้กันต่อไปครับสิงเที่ยวไทยไม่ไปไม่รู้สัปดาห์นี้สิงพาท่านผู้ชมไปดูร่องรอยหลักฐานของโบราณสถานอันเคยเป็นที่ตั้งแต่เดิมของเมืองโคราชยุคโบราณสนับสนุนการเดินทางโดยบริษัทสิงคอร์ปอเรชั่นจำกัดโตโยต้าไฮลักซ์วีโก้แชมป์ CNGรอยแยกบนแผ่นหินลักษณะแปลกตานี้คือบริเวณที่มีชื่อว่าแหล่งตัดหินสีคิ้วซึ่งมีหลักฐานทางโบราณคดีว่าร่องรอยเหล่านี้เกิดจากการตัดเซาะก้อนหินเพื่อนำไปใช้สร้างปราสาทในสมัยขอมเมื่อราว800ถึง 1,100 ปีก่อนแหล่งตัดหินสีคิ้วตั้งอยู่ริมถนนมิตรภาพในเขตตำบลลาดบัวขาวอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาในทางธรณีวิทยาหินของแหล่งตัดหินสีคิ้วจัดอยู่ในหมวดหินภูพานอายุ130ล้านปีซึ่งเป็นหน่วยย่อยของกลุ่มหินโคราชลักษณะโดยทั่วไปเป็นภูเขาหินทรายลูกเตี้ยมีต้นไม้ขึ้นปกคลุมบนเนินพบร่องรอยการไหลของกระแสน้ำรวมถึงหลุมหินขนาดใหญ่ที่เรียกว่าหลุมกุมภลักษ์หินทรายจากแหล่งตัดหินสีคิ้วเป็นหินทรายสีเทาเนื้อละเอียดปานกลางถึงหยาบบางชั้นเป็นหินกรวดมนขนาดเล็กสีขาวมีค่าความดูดซึมน้ำและความแข็งแรงเหมาะสมสำหรับการนำไปก่อสร้างและเป็นหินประดับซึ่งคนโบราณก็ได้เล็งเห็นคุณสมบัติข้อนี้และได้มีการตัดแต่งเพื่อนำก้อนหินทรายไปใช้ในการก่อสร้างปราสาทหินต่างๆลานหินบนยอดเนินมีร่องรอยของหินทรายที่ถูกตัดแยกออกไปโดยมีการสกัดหินเป็นร่องสี่เหลี่ยมลึกยาวหลายขนาดซึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นการสกัดหินเพื่อกำหนดแนวในการตัดหินบางจุดยังมีรอยคล้ายถูกเซาะด้วยของมีคมและรอยแยกของหินที่ถูกงัดนำออกไปร่องรอยที่พบทำให้นักโบราณคดีสามารถสันนิษฐานให้เห็นถึงวิธีการตัดหินทรายของคนในสมัยโบราณซึ่งน่าจะแบ่งเป็น3ขั้นตอนคือเริ่มจากการเซาะร่องหินทรายให้เป็นแนวยาวเพื่อกำหนดขนาดของก้อนหินที่ต้องการจากนั้น
จึงตัดแบ่งหินออกเป็นก้อนสี่เหลี่ยมส่วนขั้นตอนสุดท้ายคือการใช้เครื่องมือคมแข็งแกร่งเซาะทางด้านล่างเพื่องัดหินขึ้นมาเป็นก้อนแล้วจึงขนย้ายออกไปนักโบราณคดียังเชื่อต่อไปอีกว่าหินทรายที่ได้จากแหล่งตัดหินสีคิ้วได้ถูกนำไปสร้างปราสาทหลายแห่งซึ่งพบกระจายอยู่ไม่ไกลจากบริเวณนี้โดยเฉพาะปราสาทของเมืองโบราณที่มีชื่อว่าโคราคาปุระโคราคาปุระอยู่ห่างจากแหล่งตัดหินในแนวเส้นตรงประมาณ20กิโลเมตรแต่ปัจจุบันแทบไม่พบหลักฐานของเมืองโคราคาปุระนอกจากโบราณสถาน3แห่งในเขตอำเภอสูงเนินซึ่งล้วนเป็นสิ่งปลูกสร้างที่รับอิทธิพลศิลปะมาจากของโบราณทั้งสิ้นนั่นคือปราสาทเมืองแขกปราสาทโนนกู่และปราสาทเมืองเก่าปราสาทเมืองแขกเป็นปราสาทศิลปะขอมที่สร้างจากหินทรายผสมผสานด้วยอิฐซึ่งถือว่ามีขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมาและยังมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมดูแตกต่างจากปราสาทขอมหลังอื่นๆที่พบอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงแผนผังของการสร้างปราสาทด้านในสุดเป็นปราสาทสามหลังตั้งอยู่บนฐานเดียวกันหันหน้าไปทางทิศเหนือปราสาทประธานองค์กลางมีมุขต่อเป็นห้องออกมาด้านหน้าแบบที่เรียกว่ามนตบแต่ปรางด้านซ้ายขวาได้แตกหักเสียหายจนเหลือเพียงฐานเช่นเดียวกับอาคารสองหลังทางด้านข้างของปรางประธานซึ่งคงเป็นวิหารหรือบรรณาลัยอาคารทั้งหมดสร้างอยู่ภายในวงล้อมของกำแพงแก้วที่ก่อด้วยอิฐและมีการขุดคูน้ำคันดินกั้นไว้อีกชั้นถัดออกมาจากคูน้ำยังมีการสร้างกำแพงเป็นแนวที่สองโดยมีทางเดินเชื่อมผ่านโคปุระหรือซุ้มประตูจากปรางประธานสู่ภายนอกส่วนด้านหน้านอกกำแพงจะมีอาคารอีกสองหลังขนาดค่อนข้างใหญ่สร้างหันหน้าเข้าหากันซึ่งปัจจุบันเหลือเพียงฐานส่วนตัวอาคารน่าจะสร้างด้วยไม้จึงผุพังหมดสิ้นจนไม่เหลือเข้าโครงให้เห็นจากการขุดแต่งบริเวณปราสาทของกรมศิลปากรได้พบหลักฐานเป็นโบราณวัตถุหลายชิ้นเช่นทับหลังศิลาจารึกรวมทั้งศิวลึงฐานศิวลึงและรูปโคนนทิซึ่งสามารถบ่งชี้ให้เห็นว่าปราสาทเมืองแขกนี้สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นศาสนสถานในศาสนาพราหมณ์ลัทธิไสยวนิกายหรือฮินดูเพื่อประกอบพิธีกรรมถวายพระศิวะหรือพระอิศวรซึ่งเป็นเทพเจ้าที่ได้รับการยกย่องให้เป็นใหญ่เหนือเทพเจ้าทั้งปวงห่างจากปราสาทเมืองแขกออกไปเพียงไม่กี่ร้อยเมตรคือที่ตั้งของปราสาทโนนกู่ปราสาทอีกหลังของเมืองโคราคาปุระปราสาทโนนกู่เป็นปราสาทขนาดเล็กสร้างด้วยอิฐและหินทรายสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในเวลาใกล้เคียงกันกับปราสาทเมืองแขกคือในราวกลางพุทธศตวรรษที่15และยังเป็นศาสนสถานฮินดูเช่นเดียวกันแผนผังการสร้างปราสาทเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีโคปุระหรือประตูซุ้มทั้งสองด้านคือด้านทิศตะวันออกและตะวันตกด้านนอกซุ้มประตูทางด้านหน้ายังพบสร้างโบราณสถานลักษณะคล้ายเป็นซุ้มประตูซ้อนอีกชั้นหนึ่งปราสาทประธานหันหน้าไปทางทิศตะวันออกตั้งอยู่บนฐานก่อด้วยหินทรายสูง2เมตรซึ่งปัจจุบันเหลืออยู่เพียงฐานปราสาท
ที่มีลักษณะแบบฐานปัดรูปบัวคว่ำบัวหงายด้านหน้าของปรางประธานทั้งสองด้านมีอาคารหลังเล็กสร้างหันหน้าเข้าหาปราสาทเป็นอาคารก่ออิฐบนฐานหินทรายซึ่งน่าจะเป็นวิหารหรือบรรณาลัยแต่ส่วนผนังได้ชำรุดหักพังลงเกือบหมดเหลือให้เห็นเพียงส่วนล่างและกรอบประตูเท่านั้นปราสาทหลังที่3ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับเมืองโคราคาปุระคือปราสาทหินเมืองเก่าหรือปรางเมืองเก่าซึ่งตั้งอยู่ห่างออกไปอีกราว3กิโลเมตรในบริเวณที่น่าจะเป็นเส้นทางก่อนผ่านเข้าสู่เมืองโคราคาปุระปราสาทหินเมืองเก่าเป็นอาคารสร้างจากศิลาแรงและหินทรายอยู่ภายในวงล้อมของกำแพงแก้วรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าโดยมีโคปุระเป็นทางเข้าออกปราสาทประธานเป็นอาคารหลังเดี่ยวรูปสี่เหลี่ยมตั้งอยู่ในแนวกึ่งกลางกำแพงแก้วและมีบรรณาลัยอยู่ทางมุมด้านหน้าขวานอกกำแพงแก้วเยื้องไปทางซ้ายมือมีการขุดสระน้ำรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากรูดด้วยศิลาแรงที่เรียกว่าบารายผังทางสถาปัตยกรรมในลักษณะนี้คือสิ่งปลูกสร้างที่เรียกว่าอโรคยาสารซึ่งเป็นอาคารสถานพยาบาลที่พระเจ้าชัยวรมันที่7ได้สร้างขึ้นในช่วงระยะเวลาประมาณ30ปีที่พระองค์ครองราชสมบัติที่เมืองพระนครโดยตลอดรัชสมัยพระองค์ได้สร้างอโรคยาสารอยู่ทั่วอาณาจักรไว้ทั้งหมดกว่า100แห่งตามเส้นทางโบราณที่เชื่อมเมืองนครธมกับปราสาทหินต่างๆซึ่งอารยธรรมของโบราณได้แผ่อิทธิพลไปถึงปราสาทโบราณทั้ง3แห่งแม้จะผ่านการบูรณะมาแล้วแต่ก็ยังขาดความสมบูรณ์ไปมากโดยเฉพาะปราสาทเมืองแขกและปราสาทโนนกู่เนื่องจากสถาปัตยกรรมการสร้างปราสาทขอมในช่วงพุทธศตวรรษที่14ถึง15หรือช่วงแรกของศิลปะขอมสมัยเมืองพระนครส่วนใหญ่จะนิยมก่อปราสาทด้วยอิฐซึ่งมีความแข็งแรงทนทานน้อยกว่าหินแต่นั่นก็เพียงพอสำหรับการเป็นหลักฐานที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของเมืองโคราคาปุระในอดีตจากหลักฐานที่พบจะเห็นว่าเมืองโคราคาปุระได้รับคติความเชื่อในศาสนาฮินดูจากอารยธรรมขอมอย่างชัดเจนแต่นักโบราณคดียังพบเรื่องน่าสนใจต่อไปอีกเมื่อมีการพบว่าในช่วงเวลาคาบเกี่ยวกันนั้นบริเวณที่ห่างจากเมืองโคราคาปุระไปไม่มากยังมีเมืองโบราณอีกแห่งที่มีความเจริญรุ่งเรืองแต่กลับมีความโดดเด่นของอารยธรรมทวารวดีในคติความเชื่อทางพุทธศาสนาร่วมด้วยซึ่งถูกเรียกชื่อเมืองว่าเสมาและเมืองเสมาคือจุดหมายต่อไปที่ทีมงานสองโลกสิงเที่ยวไทยไม่ไปไม่รู้จะพาท่านผู้ชมไปทำความรู้จักแต่สำหรับวันนี้เวลาของรายการได้หมดลงแล้วและคงต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ